่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวกิจกรรมพลังจิตอาสาพระราชทานเตรียมพื้นที่จัดทำพิพิธภัณฑ์เล่าขานตำนานพระธาตุช่อเฮถวายเป็นพระราชกุศลค่ะโดยเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกาที่วัดพระธาตุช่อเฮพระอารามหลวงมีพลังจิตอาสาพระราชทานประกอบด้วยคณะสท.และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช่อเฮฝ่ายปกครองตำบลช่อเฮตำบลป่าแดงนำโดยนายอนันต์แดงชนะกำนันตำบลช่อเฮผู้ใหญ่บ้านในตำบลป่าแดงและตำบลช่อเฮตำรวจสภ.พระธาตุช่อเฮตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่อปพร.ตำบลช่อเฮและตำบลป่าแดงตำรวจบ้านบ้านป่าแดงหมู่ที่2และหมู่ที่3เทศบาลตำบลสวนเขื่อนนางสาวเกศรปาลาดประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองแพร่นายปัญจพัฒน์สิริกรวัฒนกุลสจ.อบจ.แพร่เขต6อำเภอเมืองแพร่ศรัทธาบ้านพระธาตุช่อเฮโดยผู้ใหญ่สมคิดยานาแก้วนางนงนุชเคยเป็นศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตัวแทนชมรมร้านค้าและคณะศรัทธาลูกศิษย์ศาสนการวัดพระธาตุช่อเฮจำนวน150คนค่ะได้ร่วมกันพัฒนาขนย้ายพระพุทธรูปในศาลาบาทโถง2ไปยังสวนพุทธธรรมรุกขชาติช่อเฮวัดพระธาตุช่อเฮพระอารามหลวงและส่วนหนึ่งย้ายไปหน้าหลวงพ่อทันใจและในพระอุโบสถเตรียมพื้นที่จัดทำพิพิธภัณฑ์เล่าขานตำนานพระธาตุช่อเฮถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2566ค่ะโดยพระโกสัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อเฮเจริญพรว่าทางวัดได้จัดทำพิพิธภัณฑ์เล่าขานตำนานพระธาตุช่อเฮเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นทั้งประวัติและความเป็นชาติพันธุ์ของชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อเฮโดยมีอาจารย์โกมลพนิชพันธ์เป็นผู้ออกแบบและจะได้นำสิ่งที่บ่งบอกถึงประวัติวัดพระธาตุช่อเฮมาจัดวางให้สวยงามซึ่งตั้งใจไว้ที่จะทำนานแล้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมและเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศที่คณะกรรมการจะมาประเมินในวันที่13สิงหาคมนี้และในโอกาสนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสากลุ่มต่างๆที่มาช่วยกันขนย้ายพระพุทธรูปและสิ่งอื่นๆเพื่อจัดทำพื้นที่เตรียมรับการเป็นพิพิธภัณฑ์ต่อไปและขอเชิญชวนทุกท่านได้มาศึกษาค้นคว้าเล่าขานตำนานพระธาตุช่อเฮคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่13สิงหาคมนี้ค่ะท้องถิ่นตอนนี้เราร่วมด้วยช่วยกันณบริเวณที่ตรงนี้คือศาลาทั้งสองเราจัดกำลังการเคลียร์พื้นที่ณสถานที่ตรงนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์กล่าวถึงเรื่องของตำนานประวัติวัดพระธาตุช่อเฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่เพื่อรองรับการประเมินที่คณะกรรมการระดับประเทศจะลงมาประเมินเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อเฮพระอารามหลวงในวันที่13สิงหาคม2566นี้ดังนั้นนะฮะพุทธรูปสิ่งของอะไรต่างๆที่ตั้งประดิษฐานในตัวนี้ก็ขอกราบอนุญาตเพื่อที่จะพัฒนานำไปตั้งประดิษฐานณศาลาปฏิบัติธรรมส่วนเรื่องทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ต่อไปเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยดังนั้นณวันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการของการมีส่วนร่วมของชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อเฮได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากผู้ปฏิบัติการกันจิตอาสาพระราชทานความร่วมไม้ร่วมมือต่างนี้นับว่าเป็นภาพของความประทับใจอย่างยิ่งเลยดังนั้นชุมชนคนทั้งแถววัดพระธาตุช่อเฮจึงเป็นชุมชนชุมชนที่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือมีส่วนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายทั้งฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายราชการฝ่ายปกครองพี่น้องสถาประชาชนจิตอาสาทุกท่านต่างได้มาให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันอันนี้เป็นภาพแสดงออกถึงความประทับใจที่เราจะขับเคลื่อนเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อเฮดังนั้นณวันนี้เห็นสภาพเป็นอย่างนี้แล้วณวันต่อไปอีกไม่กี่วันเราจะเห็นสภาพที่นี่เป็นการจัดแสดงนิทรรศการกล่าวถึงตำนานและประวัติวัดพระธาตุช่อเฮกันยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่รับชมรับฟังในวันนี้ได้มีการติดตามการสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุช่อเฮพระอารามหลวงณสถานที่ตรงนี้เราจะดำเนินการ
ณีนเวศให้เป็นสถานนิยสถานเข้ามาแล้วก็เรียนชุ่มฉ่ำสบายกายสบายใจได้อาหารกายอาหารใจอาหารสมองที่จะรับองค์ความรู้นำไปรักษาศึกษาต่อยอดพัฒนาต่อไปนี่คือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญณวันนี้กันอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณเจตอาสาทุกท่านทุกภาคส่วนทุกภาคีทั้งหลายวันนี้เนี่ยเรามาด้วยจิตหัวใจวิญญาณอันบริสุทธิ์ด้วยจิตอาสาต้องขอขอบคุณขออนุโมทนาทุกผู้ทุกนามทุกส่วนมาในโอกาสนี้หวังว่าการดำเนินกิจกรรมเรื่องของพิพิธภัณฑ์และพัฒนาชีวิตที่ตรงนี้จะเป็นที่เชิดหน้าชูตาทุกท่านทุกผู้ทุกนามที่มาฟังนมัสการพระท่านโชคดีแล้วก็ได้มาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ตรงนี้จะได้